ปูม้าแช่น้ำปลาอร่อยเฉยเย็นเคไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วอร่อยเฉยอร่อยเฉยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมพี่เสือมาแล้วครับผมวันนี้อยู่ในเมนูปูม้าแช่น้ำปลาร้าครับผมโอ้โหเมนูนี้ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าพิเศษต้องปูม้าแช่น้ำปลาร้าด้วยพริกทั้งหมด200เม็ดครับทุกคนแค่ฟังก็จะเป็นลมนะครับทุกคนดูสิครับดูพริกสิฮะน้องๆดูพริกสิครับพริกเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้พี่เสือเนี่ยกินเมนูอะไรต่อไปนะครับผมแล้วคลิปนี้ขอ 30,000 ไลค์พี่เสือจะกินจุปลาหมึกสายทั้งหมด50ตัวครับผมปลาหมึกสาย50ตัวครับผมนะขอแค่ 30,000 ไลค์เท่านั้นครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นอาหารเผ็ดมากๆนะครับผมหลายๆคนขอมาเลยพวกเมนูยำมันคล้ายๆยำนะครับผมแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยมันคือแช่น้ำปลานะครับผมน้องดูพริกดีครับโอ้โหผมคิดว่าแม่ค้าเนี่ยเก็บพริกมาทั้งสวนมาให้ผมคนเดียว คือแบบไม่รู้ว่าเราจะกินไหวหรือเปล่านะครับผมแต่ก็นี่เลยครับผมของเผ็ดเราขาดไม่ได้เลยครับผมนี่เลยต้มเหนียวโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าเมนูนี้เนี่ยจะแซ่บขนาดไหนนะครับผมทุกคนไปรับชมกันเลยครับผมมาเลยครับผมมาเด้อพ่อแม่พี่น้องจวดอาหารอีสานบ้านเรานะครับผมนี่โอ้โหใช้อย่างนี้มันไม่ถนัดนี่นะครับผมปูเลยนะเป็นตัวๆเลยอร่อยเฉยเย็นโคตรอร่อยเฉยโอ้โหหาไม่ได้เลยครับผมข้าวเหนียวครับผมต้อยครับผมกุยน้ำปลาพี่น้องเอ้ยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องโคแซ่บครับโอ้โหโคตรเผ็ดสุดยอดมากครับผมนี่คือถ้าผมเผ็ดขออนุญาตครับคือถ้าผมเผ็ดนะครับผมจะสะอึกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆแบบหายใจไม่ออกแต่คือผมไหวผมไหวครับอร่อยมากหูขาดไม่ได้เลยครับผมข้าวเหนียวนะกินแบบอีสานบ้านเราครับใช้มือเลยครับแต่ว่าเราต้องล้างมือทำความสะอาดก่อนนะครับไม่ใช่เป็นล้วงนี่นะครับหอมสวยเลยนี่ยอดนี่คือปูม้าแช่น้ำปลาครับผมมันจะมีทั้งแบบดิบแบบสุกอันนี้คือแบบสุกนะครับผมสู้คุยแซ่บครับพ่อแม่พี่น้องผมจะกินหมดเลยครับรอดูกันเลยอาหารเผ็ดนะครับผมไม่ควรกินตอนที่แบบว่าท้องโล่งนะควรหารองท้องนะครับโอเคข้าวเหนียวนะครับแซ่บครับอยากให้น้องๆทุกคนนะครับผมมานั่งกินตรงนี้นะครับผมทั้ง 700,000 กว่าคนนะครับคนละคำครับกินด้วยกันครับพี่น้องกันสู้คุยผมอยากจะบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนเนื้อเด็กนุ่มๆขาวๆเนื้อนิ่มๆบีบไปปิ๊บ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 บ้าหรือเปล่าขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าเหล็กคือแบบเนื้อปูเขาลวกมาหรือเปล่าน่าจะลวกนะครับผมสุกแล้วโอ้โหปฏิโรแบบคางปูม้าครับปูม้านี่เลยอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยเฉยทุกคนหลายคนถามนะครับผมว่าหยกไปไหนปามไปไหนปามกับปลาจีนนะครับผมวันนี้หยกติดธุระนะออกไปธุระกับแม่ข้างนอกครับแล้วหยกก็เปิดเพลงมาด้วยโอ้ยมาเด้อคุณแม่พี่น้องปูเนี่ยเป็นปูทะเลนะครับผมเราต้องไปหาปูเนี่ยจากน้ำลึก800ลูกบาศก์เมตรโอ้ยแซ่บครับเหมือนเรากินน้องปูเลยอุ้ยปูไหนวะตัวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเสือด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปนะครับผมแต่ปูเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ปูนาขาเกย์นะจะเป็นน้องปูน้ำปลาอร่อยจริงยอมรับเลยอร่อยมากคือคุยมากทุกคนข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวจิ้มแซ่บครับนี่คือยำปูม้านะผมคาดว่าจานถ้วยนี้น่าจะหนักประมาณ10กิโลได้นะโอ้โหมันแบบว่าฟินมากทุกคนอีกอย่างคือเป็นอาหารที่สุกแล้วนะผมน้องๆสามารถทานได้นะแต่เวลาทานก็อย่าทานน้ำเผ็ดมากนะครับโอ้โห
ซูควยมากเนี่ยผมบอกไงนะครับปูที่เนี่ยเขาน่าจะเป็นปูที่สดมากมันปูที่สดมากพอเนื้อมันลงมายังน้ำปลาที่แบบว่านัวอร่อยเฉยมองมากมันก็แบบเข้ากันนะครับผมตอนนี้ผมเผ็ดมากยอมมากครับโอเคถ้าเกิดมีเสียงจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บขออภัยนะครับเพราะมันเผ็ดจริงๆครับนะครับผมเงินต่อครับผมจะกินให้หมดนะครับผมนี่คือยำปูม้าผมไม่รู้ว่าหนักประมาณกี่โลแต่หนักมากโอ้แต่เกิน5โลแน่ๆนะครับผมพริกประมาณ200เม็ดครับเพราะว่าเขาบอกว่าเมนูแบบนี้ต้องกินเผ็ดๆรสจัดๆซึ่งผมดูไก่หยกไว้มันชอบแกล้งผมให้เผ็ดๆโอ้โหดูกล้ามปูกล้ามปูโคตรฟินนี่ตัวมันเนี่ยตัวตัวปูนะครับขาวขาวอีกหอยแมงเลยขาวขาวดูสิครับซูโคยมากครับทุกคนอันนี้กินคนเดียวจริงๆอ่ะเขากินกันเป็นครอบครัวนะครับเมนูนี้เขากินกันเป็นครอบครัวนะเนี่ยขนาดนี้นะครับผมซูโคยมากโอ้นี่ครับผมตัวอ๋ออยากให้คนมานั่งกินด้วยกันนะครับนี่คือกระดองมันนะครับผมกินไม่ได้นะ yeah. ไม่มีเนื้อกระดองเปล่าๆโอ้โหเห็นพริกแล้วโอ้ยอร่อยปากลำบากตูด สู่คอยพ่อแม่เนาะโอ้ปูมานะครับผมแต่ผมอยากลองกินปูนาบ้านเราเนี่ยเอาปูนาบ้านเราเนี่ยไปทำให้สุกแล้วเอามันเนี่ยแช่น้ำปลาอย่างเงี้ยโอ้โเป็นไงครับผมน้ำลายไหลใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะน้ำลายไหลแล้วสิมาหาพี่เดี๋ยวพี่พากินนะมาหาพี่นะจ๊ะใครอยากให้กินเมนูยำหรือว่าเมนูอะไรเกี่ยวกับส้มตำอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับสู่คุยมากโอ้น้องดูสิดูพริกสิครับโอ้ my god แต่ผมจะกินให้หมดนะครับผมจะกินปูให้หมดนะครับของดีนั้นหาก็ต้องลำบากขับรถไปอ่ะขนส่งอ่ะอยู่ไม่ไกลอ่ะเดินออกไปสั่งได้กินอ่ะโอ้สุดยอดready good คนแม่เอ้ยแสบคักแสบแน่เอออุ้ยข้าวปูตัวเองผมเผ็ดจริงอ่ะผมเผ็ดมากผมสู้เพื่อคนดูผมขอ3มื้อไว้ผมจะกินปลาหมึกสาย50ตัวครับผมคนขอกันมาเยอะมากปลาหมึกสายนะครับผมเออผมจัดให้50ตัวในเสือกินจุครับโอเคบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เรียกน้ำลายมากโอ้ยปูกัดปากเป็นไงครับผมน้องๆก็ลองไปหากินกันได้นะครับเมนูปูแช่น้ำปลาร้านะครับผมไม่ใช่ปูแช่น้ำปลานะไม่ใช่กุ้งแช่น้ำปลานะปูแช่น้ำปลาร้าปูม้านะครับผมนี่เป็นปูม้านะ yes โอ้โหกินข้าวเยอะนะครับน้องๆดิมน้ำปลาร้าแซ่บครับด้อยครับผมด้อยยอดขาปูขาปูเขาต้องดูดทีนี้ผมหมดหรือยังครับโอ้โหเยอะมากเลยนะผมกินหมดอ่ะตอนนี้หมดแล้วทุกคนอาหารนะครับผมเราใช้เงินซื้อมานะครับผมเราต้องกินให้หมดนะโอเคน้ำตาแตกครับตอนนี้โอ้เผ็ดน้ำตาไหลน้ำมูกไหลขอโทษด้วยครับผมไม่อร่อยจริงๆครับนะนี่เลยครับข้าวเหนียวสุกคอยมากทุกคนนี่ครับวันนี้ผมเคลียร์ดูแล้วนะมีแต่พริกนะครับผมแล้วก็ดองแล้วขานิดหน่อยครับโอเคครับผมโอ้ข้าวเหนียวครับขาปูขาปูโอ้ยปูนี่ปากระวังนะปูยังไม่ตายบ้าแล้วไปเสือโอ้โหพี่ปล่อยแม่เอ้ยเผ็ดขับไม่ออกครับเผ็ดโอเคครับผมนะฮะตอนนี้ก็มาดูเลยครับว่าหมดจริงๆนะครับผมหมดเกลี้ยงเลยครับผมโอ้โหดูพริกดิครับพริก200เม็ดเลยนะประมาณ200เม็ดครับโอ้ปากโหคลิปนี้นะครับผมทำเพื่อคนดูจริงๆคือมันเป็นอาหารเผ็ดที่ผมไม่ถนัดมากๆแล้วผมสะอึกไปหลายรอบมากนะครับผมคือมันเผ็ดจริงๆถ้าผมเผ็ดเนี่ยผมจะสะอึกนะเหมือนที่ต้นคลิปนะครับตอนนี้ยังแบบร้อนปากเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับอยากให้พี่เสือกินเมนูอะไรต่อไปนะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่เสือด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมปูม้าแช่น้ำปลาพริก200เม็ดผมกินหมดครับแต่ผมไม่กินพริกให้หมดนะมันเผ็ดครับพี่น้องครับ
สำหรับคลิปนี้พี่เสือขอตัวลาไปก่อนครับผมขอตัวไปเก็บของเข้าห้องน้ำก่อนครับกินอร่อยปากลำบากตูดบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ยน้ำตาไหลโอ้เผ็ดเกิน